รีวิวโน้ตบุ๊กหัวเว่ย D15 ราคาเพียง 13,890 บาทพร้อมกระเป๋าของแถมทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะครับประกัน3ปีหรือ1ปีวะเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงลืมว่าประกันกี่ปีนี่ฮะโน้ตบุ๊กดีไซน์เป็นอย่างนี้เลยนะครับหน้าสัมผัสลายนิ้วมือจะไม่ติดง่ายนะครับผมเห็นว่าเป็นผิวด้านอย่างนี้โดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะติดลายนิ้วมือแล้วนะครับทีนี้ก็เปิดเครื่องออกมาครับปึ๊บนี่ฮะกดปุ่มเปิดเครื่องไป1ดอกแล้วก็รอครับนี่ครับมาแล้วรวดเร็วจัดแบบทันใจครับเครื่องนี้เป็น i3-10110U นะครับการ์ดจอเป็นออนบอร์ดนะครับกราฟิกตัว620แล้วก็แรมเป็น8 จิก DDR4 นะครับแล้วก็ M.2 256 จิกนะครับสามารถใช้ทำงานทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงออกแบบตัดต่อเบาๆเล่นเกมฟรีไฟได้ไหมเดี๋ยวดูซินะครับกำลังโหลดนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับนี่ฮะฟรีไฟดูดีไซน์ของเขาซะก่อนฮะดูดีไซน์ของเขาซะก่อนนะครับเรียบหรูมากๆครับเรียบหรูเลยครับหน้าทัชสกรีนแบบโอ้โหใช้โคตรดีอ่ะแต่ผมถ้าเล่นฟรีไฟต้องเอาเมาส์นิดนึงครับถามว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมไหมดูหน้าผมไม่ราคานี้ไม่ได้เหมาะสำหรับเล่นเกมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเบาๆเล่นได้อย่างฟรีไฟการีน่าฟีฟ่าออนไลน์4อย่างเงี้ยเล่นได้นะครับโน้ตบุ๊กมีจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากได้รุ่นไหนก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ก็เทสเครื่องนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับส่งไปสุราษฎร์นะครับไปไกลพอสมควรเลยนะครับผมโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยนะลำโพงเขาอลังการอยู่นะครับกด F11 ให้มันเป็นจอใหญ่นิดนึงครับ F อะไรวะให้มันเป็นจอใหญ่โอ้โฆษณาเยอะครับไปกดตรงนี้ยอได้แล้วครับกดเริ่มเกมไปปุ๊บกราฟิกปรับเป็นแบบราบรื่นนะครับเดี๋ยวรอครับรอมันลดเสียงตรงไหนวะลดเสียงกดให้กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กด F5 โน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับเอากดผิดนี่ครับลื่นปื๊ดนี่คนเยอะมากครับเดี๋ยวลองลงไปเล่นจริงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอีก15วิปุ่มกดของเขาเนี่ยตัวหัวเว่ย D15 เนี่ยนุ่มเลยนะครับนุ่มจัดเลยครับผมแล้วชอบเสียงมากๆครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้มันไม่เล็กนะหน้าจอเนี่ยเป็นขนาด 15.6 นิ้วเลยนะครับผมแล้วก็สามารถลดแสงได้ในตัวเลยนะครับแสงจ้าไปแสงอะไรไปแล้วก็ปรับลดแสงเพิ่มแสงเองได้อย่างนี้นะครับโดยการกดฟังก์ชันนะครับผมแสงประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเรื่องการปรับแสงมันน่าจะมัวนิดนึงนะครับผมแล้วก็ของจริงถ้าดูในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับเพราะว่านี้ผมใช้มือถืออัดอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ฮะลงล่มครับลื่นปื๊ดครับเทสฟรีไฟล์ก่อนส่งมอบลูกค้าครับลูกค้าเอาไปเล่นฟรีไฟล์แล้วก็ทำงานนะครับฟังราคากันไม่ผิดนะครับเครื่องนี้แค่13,890 บาทนะครับ 13,890 บาทคุณก็ได้โน้ตบุ๊กเอาไปเล่น XXX ตามร้านกาแฟแล้วนะครับเก็บตอนนี้ผมมีปืน1กระบอกครับตอนนี้กำลังมองหาศัตรูครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปใช้ทำงานนะครับท่องเน็ตเว็บไซต์ตอบแชทลูกค้าอะไรเงี้ยครับเอาไว้ไปเล่นเบราว์เซอร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมไปขับรถให้ดูรถอยู่ตรงนั้นไม่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยขับมอเตอร์ไซค์ให้ดูนะครับเอากดผิดไปแล้วครับ
ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็เทสเกมฟรีไฟให้ดูแต่ถ้าใครหวังว่าจะไปเล่น PUBG GTAV บอกตรงๆว่าเครื่องนี้ไม่ไหวนะครับบอกกันตามตรงครับว่าเครื่องนี้ไม่ไหวจริงๆครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กพวกในโตอะไรเงี้ยก็ยังมีจำหน่ายอยู่ตามปกติเดี๋ยวเปลี่ยนรถนิดนึงนี่เป็นรถเก่งนะครับเครื่องนี้เขาโอเคมาว่าแบตเนี่ยอยู่ได้ประมาณถ้าใช้งานจริงๆนะครับอยู่ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าท่องเว็บเบราว์เซอร์ทั่วๆไปก็ผมเจอศัตรูอ้าวแตกครับร่วงครับพี่น้องครับโหถ้าใช้งานแบบท่องเว็บเบราว์เซอร์เล่น Facebook เนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงนะครับผมต่อ1การชาร์จนะครับผมเห็นคนนี่ไงแต่ครับโอ้ยผมก็เถื่อนอยู่มีแกเจอแกมันกำลังบวกกันอยู่ครับเมื่อกี้โอ้โหตึงจัดนะครับน้องๆอ่ะประมาณนี้ครับใครที่กำลังสนใจโน้ตบุ๊กนะครับเอาไปใช้งานหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็มีแถมกระเป๋าจากหัวเว่ยให้เลยนะครับผมตามนี้ครับจบไปที่ 13,890 เป็นตัวเริ่มต้นของทางร้านตัวนี้ถูกที่สุดแล้วนะครับผมหรือถ้าใครมีงบแบบ 30,000 20,000 30,000 40,000 อยากได้โน้ตบุ๊กสเปคดีๆเอาไปเล่นเกมเอาไปตัดต่อกราฟิกแบบหนักๆก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับสามารถดูราคาโน้ตบุ๊กที่แอดมินได้เลยนะครับผมตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมาะสำหรับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเอาไปทำงานตามร้านกาแฟไปดูทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆอะไรเงี้ยเครื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเปิดเครื่องแบบเร็วจัดเลยนะครับถ้าเลิกเล่นแล้วคุณก็ออกเกมปุ๊บอย่างนี้กดปิดไปถ้าเลิกเล่นแล้วนะครับนี่ออกแล้วเรียบร้อยนะครับเร็วมากๆครับเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็ปิดเครื่องแค่นี้เองจบแล้วเรียบร้อยพับเก็บปกติถอดเมาส์ออกปึ๊บพกใส่กระเป๋าปั๊บปิดไปครับเราไปคาเฟ่กันดีกว่า